จังหวะนี้อ้าวแล้วไปเข้าทางเรียบร้อยเลยครับโอ้โหของชลบุรีครับออกนำไปก่อนแบบนี้เกมน่าจะสนุกเลยครับเปิดมาแล้วติดครับนี่เล่นเองด้วยเป็นไงเปิดมาแล้วก็บงเรียบร้อยเลยครับโอ้โหตามตีเสมอได้ครับบุรีรัมย์โงเช็ดมาจังหวะนี้อ้าวไปแย่งบอลมาได้แล้วเปิดตาได้ยิงขึ้นนำอีกครั้งนึงครับชลบุรีโอ้อาศัยจังหวะเก็บตกครับความผิดพลาดของบุรีรัมย์แล้วก็ลงโทษได้เลยครับจอมกระทาจอมกระทาวนแล้วก็เปิดกลับมาแล้วได้ยิงโอ้โหจอยังไม่พ้นอันตรายแต่อัดไปยังติดอยู่ครับโจพานุพงศ์หัวยาวขึ้นมาก่อนครับแล้วขึ้นมาทันทีเลยลีดอร์โคเฮนยกมาโอ้โหยังไม่ได้อีกคอยเปิดแพ็คไม่เกลือต้องแมงปอจอมคาทาจอมคาทามาแล้วครับแล้วยกมามองบอลเช็ดจ่อโอ้โหยังติดบล็อกอีกไปเลยไปลุ้นกันข้างหน้าแล้วอ้าวสกัดพลาดอีกแล้วลงโทษหรือเปล่าโอ้โหสั้นสั้นแล้วไม่หลงครับได้กลับมาลูกนี้โอ้โหแล้วโอ้โหดูชนเสาแล้วกระเด็นมาไม่เจอใครครับเคี่ยวมาได้อีกผู้วันนี้บุรีรัมย์แบบนี้2รอบแล้วครับชลบุรีก็ไม่เก็บบอลเอาไว้ครับอ้าวอ้าวไปเสียบอลแล้วครับอีกแล้วครับอีกแล้วปิดท้ายหรือเปล่ายิงสวนแล้วก็เข้าไปครับโอ้โหทำได้ครับ 3-1 โอเคเสมอมีครับแต่แพ้เนี่ยแพ้เกมแรกแล้วเรียบร้อยเลยครับโอ้โหสำคัญมากๆครับนี่แหละครับเรียบร้อยครับนี่คือการแพ้เกมแรกโคอบของบุรีรัมย์เลยครับนี่โจ้พันธพงศ์บอกเฮ้ยฉลามดังๆเฮ้หากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เพจมัลติชแนลด้วยนะครับ